เลยค่ะเรามีเราเดินมีทั้งเดินเร็วแล้วก็มีวิ่งบ้างอะนะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยเจอประชาชนที่น่ารักใจบุญมากเลยค่ะมาช่วยกันบริจาคเงินไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดร้อนเนี่ยคือยืนรอเราแล้วค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคะเราเริ่มแต่แรกคือเกดอยากจะร่วมเดินการกุศลนี้เพื่อที่จะระดมเงินทุนนะคะจัดทำกิจกรรมทีนี้ก็เลยคุยกันก็เลยรู้ว่าอย่างแรกเลยคือเกดเขาไปที่ศิริราชบ่อยๆแล้วก็ปรึกษาศิริราชก็เลยรู้ว่าศิริราชเนี่ยเพิ่งเปิดโครงการที่เป็นโครงการครั้งแรกนะคะที่เป็นโครงการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชจริงเดินครั้งนี้เนี่ยเราเน้นที่ว่าให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้ว่าโครงการนี้เปิดแล้วให้คนร่วมบริจาคเงิน5บาท10บาทก็เป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่สามัญมากกว่าค่ะเคยบอกพี่เดชตอนออกรายการว่าปัจจุบันโรงพยาบาลจัดซื้อน้อยมากแล้วก็เวลาที่คนไข้ไปรอนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเครื่องมือการแพทย์น้อยนะคะแต่ว่าคนไข้เยอะมากแล้วก็ที่ไม่พอเตียงไม่พอนะคะแล้วบางทีคิวเนี่ยก็ต้องรอนานอย่างคุณยายเกดที่พี่ก้องบอกค่ะคือคุณยายเกดนะคะรักษาอยู่ที่ศิริราชเนี่ยอยู่บ่อยครั้งค่ะแล้วก็มีบ่อยครั้งที่เกดก็ไปนั่งรอกับคุณยายหรือไปกับคุณแม่เกดไปแล้วก็คุณยายรอเตียงประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากจะทำให้ศิริราชกับเพราะว่าเราเห็นกับตัวเราประสบกับตัวเราเองนะคะนี่เพราะว่าก็ทำหมดอะค่ะค่ะถ้าตีลังกาเป็นก็คงจะตีไปด้วยอะค่ะแต่เพลินไม่เป็นค่ะก็จริงๆต่อค่ะให้เคลื่อนไปข้างหน้าก็จริงๆพอพูดโครงการเสร็จปุ๊บก็ชวนกันมานะคะจริงๆมากันเองหมดเลยนะคะอย่างคุณท็อปคุณหญิงพี่นงยืนก็มากันเองมากันตามเครือข่ายของ MLM มันนะคะค่ะใช่ค่ะก็นี่คืออัพไลน์ค่ะอัพไลน์ใหญ่สุดนะคะสูงสุดค่ะจริงๆอยากมาร่วมบุญกันนะคะเพราะว่าจากที่แกอยู่ลูกเกดมันหมด6วันนะคะพรุ่งนี้วันที่7แล้วบอกก่อนเลยว่าทุกวันที่ตื่นมามีความสุขมากกับการที่เห็นประชาเด่นของพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกจังหวัดมาร่วมกันคนละ5บาท10บาทมันเป็นความปลื้มปิติอย่างที่เราพูดไม่ออกนะคะจุดหนึ่งมันคือความสุขเนาะใช่ค่ะเก็บโพสต์ภาพรูปนี้ก่อนมีความหมายยังไงคะวันนั้นเราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือรูปนั้นเนี่ยที่เรากอดกันเพราะว่าเราเพิ่งได้รับข่าวนะคะว่ามีผู้ใจบุญนะคะที่บริจาคเงิน1ล้านบาทค่ะแล้วคือพี่ก้องเนี่ยได้รับเมสเซจในมือถือพี่ก้องแล้วก็เอามาให้เกดอ่านแล้วก็ถามกันว่าเอ๊ะเราไม่ได้อ่านผิดใช่มั้ยเราไม่ได้อ่านผิดใช่มั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจค่ะนั่นคือภาพที่เห็นนะคะคือตอนแรกเนี่ย MK ชวนเราไปกินสุกี้ทั้งทีมก็คิดว่ากินอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวแล้วก็เมสเสจมาหาก็เอ๊ะเกดพี่อ่านผิดมัน1ล้านหรือว่า 100,000 อ๋อมัน1ล้านแล้วก็เลยปิติว่าเออเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบช่วยบริจาค1ล้านนะคะใช่ค่ะรับย้อนความรู้กับปัจจุบันวันนี้เป็นยังไงบ้างเลย2วันวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยอดตั้งแต่วันที่18กันยาถึงเมื่อคืนนี้นะคะยอดอยู่ที่2ล้าน9แสนกว่าบาทค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเราก็จะนับอีกค่ะนับคือเงินที่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็เงินที่โอนเข้าบัญชี3บัญชีของศิริราชแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะยอดทั้งหมดเนี่ยที่เราเก็บมาเนี่ยยังไม่รวม SMS นะคะกับการที่ส่งเข้ามือถือค่ะระยะเวลาที่เหลืออีกวันหลังจากหมดพรุ่งนี้ถึงศิริราชแล้วยังเปิดรับอยู่ยังเปิดรับอยู่ค่ะทางโรงพยาบาลศิริราชยังเปิดรับอยู่ค่ะทางบัญชีนะคะแล้วก็เว็บไซต์ค่ะของโรงพยาบาลศิริราชค่ะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ช่วยยอดเงินนะคะที่ทางโรงพยาบาลศิริราชต้องการสำหรับเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะเพราะว่ามันใช้สูงมากตอนนี้ที่เราหามาได้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นการคิกออฟที่เหลือนี่ก็เป็นน้ำใจจากประชาชนแล้วก็รอเปิดรับไปตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ช่วยหญิงเชิญชวนร่วมด้วยเป็นยังไงบ้างเพิ่งมาร่วมม5Kเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ว่าก็มาด้วยใจจริงๆใช่เพราะว่าก็เห็นพี่ๆทำกันมาแล้วก็พอดีพี่ก้องบอกมาตั้งนานแล้วแหละแล้วหญิงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็เลยมาร่วมมาเลยมาด้วยใจก็ทำเพื่อจริงๆก็ทำเพื่อพ่อหลวงด้วยค่ะก็อยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมของพี่ๆเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตามรอยพี่ๆเขาคือจ
จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาท่านมาเป็นแรงบันดาลใจค่ะทุกเช้านะคะที่ก่อนที่เราจะเดินนะคะยังเกตเองก็จะนึกถึงท่านค่ะนะคะคือเราต้องนึกถึงท่านทุกวันเราต้องคิดทำดีทุกวันไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาเราอยากจะทำบุญหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องทำดีทุกวันนะคะอยากจะพวกเราเนี่ยเราทำตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆวัยรุ่นนะคะหันมาทำอะไรดีๆให้กับสังคมไม่ใช่ว่าแค่กลุ่มดารานะคะพี่นงนะคะเมื่อวานเราคุยกันความจริงถ้ามองดูนะครับนัยยะสำคัญที่พวกเราเองแบบเป็นนักแสดงนะครับถ้าหากว่าเราจะหาเงินกันด้วยการใช้วิชาชีพของเราอ่ะมันก็จะได้อีกแบบนึงเราก็จะได้เงินคล้ายๆกันใน7 วันเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับ2-3 ล้านเนี่ยแต่คิดว่าจริงๆแล้วตัวลูกเกดเองอ่ะอยากจะส่งต่อไปถึงผู้คนประชาชนได้มองเห็นนะครับว่าการเจ็บป่วยที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับจากเงินบริจาคทางศิริราชเองก็ยังต้องการใช้เงินอีกมากนะครับในเรื่องของการสร้างตึกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในขณะเดียวกันการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลายคนอาจจะมองเห็นว่าลูกเกดเดินตั้งวันที่1 ถึงวันที่ 6วันนี้เนี่ยเฮ้ยเดินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ลูกเกดต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยนะครับเพื่อจะเตรียมตัวเองเข้ามาสู่การเดินนะครับ6 วันในระยะทาง200 กว่ากิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถ้าหากว่าขาดการฝึกซ้อมตรงนี้ผมเชื่อว่าก่อนที่ลูกเกดจะมาเดินจนกระทั่งเดินจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าลูกเกดแข็งแรงขึ้นมากแข็งแรงทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจผมเชื่อว่าการเดินของลูกเกดครั้งนี้เนี่ยลูกเกดได้อยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกตกตะกอนความคิดได้เห็นภาพต่างๆบนท้องถนนนะครับได้เห็นประชาชนได้เห็นผู้คนได้เข้ามาทำบุญร่วมทำบุญมันจะเป็นภาพที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นตอนที่เราเป็นศิลปินนะครับผมเชื่อว่าภาพเนี่ยมันแตกต่างแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นกับศิลปินคนอื่นที่อยากจะมาเดินต่อไปอยู่อาจจะมาเดินบ้างก็ได้นะครับตรงนี้เป็นการส่งต่อการทำความดีเพื่อคนอื่นใครไม่ไปเดินไม่ทราบนะครับว่าทุกภาพที่ผ่านมาในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันคือสิ่งที่เราต้องจดจำไปตลอดชีวิตของเราคุณหยวนมาประทับใจในการลงมาเดินวันแรกหรือเปล่าก็มาเป็นครั้งแรกครับวันแรกครับต้องบอกเลยว่าในสิ่งที่พี่ๆเขาทำเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นความเสียสละแล้วผมเห็นความร่วมแรงร่วมใจความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสิ่งดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆภายในแค่คืนเดียวทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครับแต่ว่าหัวเรือใหญ่พี่ก้องและพี่เกศเนี่ยก็ยอมเสียสละนะครับแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนเรามารวมใจกันให้เห็นว่าจริงๆแล้วการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากครับขอเพียงแค่ทุกคนเนี่ยร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันสำเร็จได้มันเกิดขึ้นได้จริงครับรอขึ้นเลยอนุญาตบุญนะคะฝากเลยค่ะก็ฝากนะคะพรุ่งนี้มันสุดท้ายแล้วนะคะเราจะเดินนะคะตั้งแต่พื้นที่นะคะเดี๋ยวเปิดก่อนเนี่ยก็ขอเก็บแชร์ขอโทษทีนะขอเก็บแชร์พาเก็บแชร์พรุ่งนี้นะคะพระราม2นะคะไปจนถึงนะคะซอยตากสินนะคะไปวงเวียนใหญ่ประชาธิปกแยกบ้านแขกนะคะถนนสารภาพนะคะแล้วก็กองบัญชาการกองทัพเรือตราบพันนกแยกพันนกวังหลังก็ใครเจอเราก็ร่วมบริจาคได้แล้วก็กราบขอโทษถ้าเกิดรถมันมีการติดขัดต้องกราบขอโทษด้วยนะคะขอบคุณตำรวจทางหลวงบชน.โรงพยาบาลศิริราชและทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือพวกเราค่ะคาดว่าจะถึงศิริราชประมาณบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงนี้นะตามไปสมทบกันได้ได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ